ช่วง Star Unlimitedแมวรักอ่ะขนฟูเพียบคุณผู้ชมคะข้างในมีน้องเหมียวเต็มไปหมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรา2คนนะคะอยู่ที่คาเฟ่แมวนั่นเองค่ะชื่อว่า Kitty Cat Cafe ค่ะอยู่ที่โครงการ Tree Square Town in Town ค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะน้องเหมียวขนฟูๆเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ไม่ใช่มีแต่น้องเหมียวนะคะที่นี่เขายังมีทั้งเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่เค้กอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเริ่มสนุกละแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปต้องทำตามกฎนิดนึงต้องล้างมือก่อนค่ะเพราะที่นี่เขารักษาความสะอาดนะคะเอาล่ะสะอาดก่อนนะโอเคพร้อมพร้อมไปคุณผู้ชมไปลุยคาเฟ่แมวกันค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณปุ๊กกี้เจ้าของร้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กกี้คะในร้านนี่มีแมวเยอะเลยมีกี่ตัวคะในร้านมี14ตัวค่ะ14ตัวมีชื่อด้วยมีชื่อว่าอะไรบ้างคะชื่อเขาจะขึ้นต้นด้วยมอมากันหมดค่ะก็คือมีมิมี่มูมูมะขามโมฮอคโมจิมัฟฟินมิวนิกอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วนี่ส่วนๆอยู่ชื่ออะไรคะมูมูค่ะดูได้จากหน้าเขาคือจะชื่อนี้ได้มาจากหน้าเขาเลยมูมูมีสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะแมวในร้านมีเปอร์เซียค่ะสกอตติชโฟอเมริกันช็อตแฮร์แล้วก็มีแมวไทยค่ะค่ะเยอะเลยเนาะมีหลายพันแล้วนี่พันมูมูนี่คือพันเปอร์เซียค่ะนาบีน่ารักมากเลยทำไมถึงคิดจะเปิดคาเฟ่แมวเรียกได้ว่าอย่างนั้นไหมใช่ค่ะใช่เป็นคาเฟ่แมวคือเราโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทำขนมค่ะแล้วก็อยากทำร้านกาแฟอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเมื่อเราเลี้ยงแมวด้วยเราก็เลยเอาสิ่งที่เรารักสองอย่างมารวมกันซะเลยใช่แรกๆเริ่มเลี้ยงแมวมากี่ตัวเริ่มจากตอนแรกมีตัวเดียวค่ะพอจาก 2-3 ปีก็เริ่มเพิ่มมาทีละตัวทีละตัวจนตอนนี้ก็14ตัวค่ะต้องถามว่าบางคนก็ชอบรักน้องหมารักน้องแมวเงี้ยนะคะส่วนตัวทำไมถึงสัตว์ชนิดนี้ถึงเป็นเหมือนแบบเพื่อนเล่นสัตว์เลี้ยงของเราได้คือจริงๆก็เป็นคนรักสัตว์ก่อนเราเริ่มจากเลี้ยงสุนัขก่อนเหมือนกันเราพอย้ายมาอยู่คอนโดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเลี้ยงสุนัขไม่ได้ละเพราะว่าสุนัขเขาเสียงดังเราก็เลยเลี้ยงแมวดีกว่าพอหลังจากนั้นก็หลงรักเขาด้วยเสน่ห์ของเขาอะค่ะนิสัยแปลกๆอะไรของเขาอะไรเงี้ยคือเขาจะเราอยากเล่นกับเขาเขาจะไม่เล่นกับเราพอเราหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาจะทำงานเขาจะมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากค่ะแล้วก็ไม่ต้องการการเข้าใจจากเราเราก็เลยหลงเสน่ห์เขานะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบทำขนมอย่างที่บอกใช่ก็จับสองอย่างในสิ่งที่รักมารวมกันเปิดเป็นร้านที่ชื่อว่า Kitty Cat Cafe เปิดนานยังคะร้านนี้ได้6เดือนแล้วค่ะเป็นไงคะเสียงตอบรับเป็นไงบ้างก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะคือเราก็มีความสุขที่เห็นคนรักแมวเนี่ยมาที่ร้านแล้วก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรืออย่างลูกค้าที่เขาไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงแมวพอมาเขาก็เห็นแบบความน่ารักใช่กลับไปแบบปรึกษาเราว่าจะเริ่มเลี้ยงยังไงดีอะไรอย่างงี้ก็มีอาจจะมีคนที่อาจจะอยากจะเลี้ยงแมวแต่ว่าอาจจะมาทำความคุ้นเคยกับน้องแมวก่อนใช่หรือบางคนที่เขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็ขอมาเล่นที่ร้านเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจะเป็นกลุ่มไหนอะคะเป็นเด็กๆหน่อยไหมเด็กนักเรียนเราก็มีหรือว่าเด็กเล็กที่มากับครอบครัวเลยมากับผู้ปกครองก็มีตลอดจนถึงวัยทำงานนักศึกษาก็มีครบทุกวัยนะคะค่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้สมมติเราเลี้ยงแมวเราก็พาแมวของเราอะมาที่ในร้านได้ด้วยหรือเปล่าคะพามาได้ค่ะพามาได้เพียงแต่ว่า
ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนแล้วค่อยพามาจะดีกว่าเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีปัญหากับน้องเหมียวในร้านเนาะไม่มีค่ะไม่มีอย่างที่เห็นก็ชอบเล่นเราเคยเห็นกระแสหรือเทรนด์แบบนี้นะคะที่ต่างประเทศนะคะนั่นก็เป็นเกิดจากความรักความชอบแล้วก็คนที่แบบว่ารักสัตว์ก็มาเปิดด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้ในประเทศไทยล่ะเริ่มเยอะไหมในประเทศไทยก็ มีเยอะนะเท่าที่ทราบก็มีประมาณ 5-6 ร้านแล้วค่ะแต่ว่าแต่ละร้านเขาก็คอนเซ็ปต์เขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่ะคือบางร้านก็อาจจะเน้นขายเพทช็อปมากกว่าบางร้านก็จะเหมือนขายกาแฟแล้วมีแมวที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ของเรารวมกันเลยเรารวมกันเลยทีนี้ถ้าใครจะมานี่มันต้องมีกฎกติกาหรือมีอะไรไหมคะที่จะพาน้องแมวตัวเองมาอะไรแบบนี้พาน้องแมวตัวเองมาอย่างที่บอกอยากให้ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนค่ะแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยก็คือล้างมือทำความสะอาดก่อนนิดนึงแล้วก็อย่าปลุกน้องแมวเวลาน้องแมวนอนค่ะทำไมคะคือเขาก็เหมือนคนนะคะคือคงไม่ชอบให้ปลุกบ่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าที่เราดูหยุดนะตอนนี้นะคะอยากให้นอนมากเลยอยากให้นอนมากเลยค่ะที่เรกวนตลอดเวลาไปกระโดดมาเต็มไปหมดเลยค่ะก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะนะคะมาถึงก็สั่งอะไรทานที่นี่ได้ที่นี่นอกจากน้องแมวเด่นแล้วมีอะไรอาหารอะไรเด่นบ้างคะเนี่ยเราก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มเราก็จะมีหมดนะคะชากาแฟสมูทตี้น้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมดแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆก็คือจะเป็นโฮมเมดหมดเราจะทำเองซึ่งนี่คือคุณปุ๊กกี้ทำเองเนาะใช่ค่ะใช่ก็จะมีเห็นมีตกแต่งเป็นรูปแมวเหมียวนะใช่ค่ะใช่เอามาลองไหมกับที่ร้านเอามาลองไหมวันนี้มีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมคะจะมีเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะค่ะแล้วก็คิตตี้ฮันนี่โทสต์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการตกแต่งเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงสักครู่ค่ะค่ะแมวด้วยนะใช่ค่ะอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะคุณปุ๊กกี้อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะอันนี้คิตตี้ฮันนี่โทสต์ค่ะชาเขียวเย็นค่ะค่ะแล้วก็ลาเต้ร้อนอย่างเมนูนี้ก่อนเลยนี่ตกแต่งน่ารักมากค่ะทำเป็นรูปแมวด้วยอันนี้เมนูนี้นี่คนชอบมาทานไหมใช่ค่ะเมนูขายดีค่ะอันนี้เด่นยังไงอร่อยยังไงคือช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นคือช็อกโกแลตเฮอร์ชี่เลยที่เราเอามาทำรสชาติก็จะเข้มข้นหวานมันก็คือไม่ใช่แค่ความอร่อยแล้วมีเรื่องของตกแต่งเป็นหน้าแบบว่าน้องเหมียวอยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยสิอร่อยแค่ไหนแล้วก็จะมีโหน่าทานแล้วมีวิปครีมอ่ะทานกับไอศกรีมวานิลาคือเราทานไปเขาก็จะมาร่วมทานกับเราอย่างเงี้ยแหละมันจะมาเล่นใกล้ๆนะคะแล้วสำหรับเรื่องของเนี่ยล่ะเรามีอะไรให้เขาทานก็จะมีเป็นขนมนะคะเราจะขายขนมให้เขาทานเขาจะชอบทานขนมกันแต่ว่าเวลาคนที่มาทานอาหารที่ร้านเนี่ยก็คือมีกฎนิดนึงว่าอย่าให้อาหารเขาใช่ใช่คืออาหารที่เราทานเนี่ยห้ามให้น้องแมวทานเลยคือต้องคอยระวังคืออย่างบางทีพนักงานก็ดูแลไม่ทั่วถึงก็อยากให้ลูกค้าช่วยกันดูแลนิดนึงเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพของเขาด้วยไงคะเขาอยากกินไอติมอะไรแบบนี้ทานไม่ได้ใช่เพราะเขาจะท้องเขาจะไวมากทานอะไรแปลกๆเขาจะมีปัญหาทันทีถ้าอยากจะให้อาหารจริงๆก็คือทางร้านก็มีอาหารแมวใช่มีบริการค่ะนะคะคือมันน่ารักจนแบบไม่กล้าไม่กล้าทานอะไรขนาดนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือช็อกโกแลตลาวานะคะเป็นนะสไตล์คิตตี้แคทคาเฟ่เลยนะคะจานต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์ค่ะจะใช้เป็นขนมปังอบกับเนยราดด้วยเมเปิ้ลไซรัปค่ะทานกับไอศกรีม2ลูกค่ะแต่จะแตกต่างจากที่อื่นตรงนิดนึงเพราะว่าเราจะเน้นความกรอบค่ะเพราะที่นี่จะเน้นความกรอบขนมปังหลายชั้นนี่ใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงเลยกรุบกรอบเนาะแล้วก็ทานคู่กับวิปครีมค่ะไอศกรีมช็อกโกแลตเข้ากันเลยแบบว่าแวะมากลางวันนะ
มาทานในพวกนี้นะอร่อยค่ะนะคะเป็นแบบว่าจิบกาแฟทานขนมปังอะไรแบบเนี้ยนี่มาแล้วมาละทานไม่ได้ลูก อย่างที่เราเห็นเนี่ยแมวค่อนข้างซนนะเรามีวิธีแบบว่าปรามเขายังไงเวลาเขาดื้อเราไม่กล้าทำมาเรากลัวเขาไม่รักอ่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะเป็นความรู้นิดนึงเวลาซนอ่ะเราจะดุยังไงอ่ะเราต้องสอนคืออย่างแรกคือโทนเสียงของเราคือเวลาเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะสูงแต่เวลาดุเราต้องทำโทนต่ำเหมือนอย่างนี้เขามิวนิกอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงแบบต้องดุเหมือนทำเสียงดุใช่แต่ถ้าเกิดเขาทำผิดปั๊บเหมือนทำอะไรแตกหรือซนอะไรอย่างเงี้ยเราใช้วิธีดีดหูเขาแล้วพอต่อไปพอเขากำลังจะแอะจะทำเนี่ยเราก็ทำท่าเนี่ยเขาก็จะหยุดเลยใช่จะหยุดดีกันบ่อยไหมคะแตกกันบ่อยไหมคะที่นี่ไม่ค่อยกล้ากลัวไม่ลากอ่ะน้องหมาน้องเขาก็เพื่อนเราใช่ใช่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเครื่องดื่มก็ยังจะมีดีไซน์นะคะอย่างเดียวนี้สิน่ารักใช่ไหมน่ารักอ่ะเราก็จะไม่กล้ากินไงเราอยากจะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ก่อนอะไรนี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟองนมรูปแมวใช่ค่ะลาเต้อาร์ตเป็นรูปน้องแมวนี่เลยนี่หน้าเหมือนกันไหมดูสิอ่ะนี่เหมือนจะงงไม่ได้ให้กินแล้วเนี่ยค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีอาหารเครื่องดื่มบริการเราดูแลความสะอาดยังไงบ้างอะคะคืออย่างแรกต้องเริ่มจากดูแลน้องแมวก่อนคืออย่างน้องแมวเนี่ยเราต้องอาบขยันอาบน้ำแล้วก็ต้องแปรงขนเขาบ่อยๆเพราะว่ามันลดเรื่องการขนหลุดได้คือมันจะช่วยลดขนฟุ้งได้ในระดับหนึ่งส่วนเรื่องอาหารเนี่ยถ้าตัวไหนที่เราเตรียมมาจะทำมาจากบ้านได้เราก็จะเตรียมแล้วก็มาอุ่นเอาที่นี่แต่คือเราจะทำวันต่อวันอยู่แล้วคือจะดูว่าที่นี่สะอาดนะน้องมงสะอาดนะหอมเราจะแต่งตัวทุกวันแล้วนี่ตอนนี้มี14ตัวแต่ว่าจะมีสมาชิกใหม่แล้วใช่ใช่ตัวนี้เลยกำลังจะเป็นแม่คนคุณแม่ตัวนี้เขาท้องกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตัวนี้ท้องได้45วันแล้วค่ะแมวเขาท้องกันกี่เดือนนะ2เดือน2เดือนนะทันใจมากน่ารักมากเลยนี่เราเวลาเราเสร็จจากปิดร้านแล้วเราน้องเขาอยู่นี่กันไหมคะ14นอนเป็นเอากลับไปนอนด้วยกันค่ะแล้วก็กระเตงทั้ง14กลับบ้านใช่ใช่แล้วตอนเช้าก็มาตอกบัตรทำงานตอกบัตรทำงานค่ะโอ้โหกระเตงกันไปนะคะนะทีนี้ร้านมายังไงต้องบอกคุณผู้ชมอยากมาเล่นกับน้องแมวแล้วล่ะร้านอยู่ทาวินทาวน์นะคะอยู่โครงการทรีสแควร์ค่ะอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนบดินทร์เดชาค่ะมาง่ายใช่ค่ะจะปิดทุกวันจันทร์เปิดเวลา11โมงค่ะถึง2ทุ่มมี Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ facebook.com/kittycatcafe ค่ะแล้วเบอร์โทรค่ะ029346633ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้านใจดีค่ะมีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะมูลค่า200บาทจำนวน5ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามมาหน่อยนะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะมีเมนูอะไรพิมพ์มา1เมนูค่ะส่ง SMS มาได้นะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะแล้วนี่ที่กินอยู่นี่เมนูอะไรเดิมชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นค่ะอร่อยมากอุ้ยบอกไปแล้วเฉลยไปแล้วนะคะคุณผู้ชม1เมนูค่ะยังไงส่งคำตอบมาได้นะคะมี5ใบแบ่งกันเนาะคุณปุ๊กกี้ขาดูจากมีความสุขจังเลยทำธุรกิจนี้นะคะอนาคตวางแผนร้านไว้ยังไงเลยก็จะมีการเติบโตแน่นอนค่ะจะขยายแต่คือไม่ได้ขยายเป็นสาขาคือขยายสถานที่ให้กว้างขวางขึ้นค่ะเพราะว่ารองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รองรับแมวที่เพิ่มมากขึ้นใช่อันนี้คือจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักมีเป้าจะขยายเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มี14และท้องอยู่อีกหนึ่งก็เรายังอยากได้อีกหลายพันเลยค่ะคือถ้าเป็นไปได้ก็จะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงส่วนที่เรามีอยู่แล้วก็จะให้น้องเขาท้องกันสักคนละข้ออะไรอย่างนี้ก่อนมันคือกี่ตัวก็สักประมาณสัก 3-4 ตัวค่ะแต่อย่างตัวที่ท้องอยู่นี้ไปเอ็กซเรย์มาก็มี2ตัวมี2ตัวแล้วในนี้มีตัวเมียอยู่กันอยู่กี่ตัว5ตัวค่ะ5ตัว15ตัวขยายสัก3ล้านนะคะใช่คือแบบว่ามีล้านนี่คือเป็นข้ออ้างในการได้เลี้ยงแมวเยอะๆเลยข้ออ้างแหมเมื่อความสุขเนาะมาเป็นธุรกิจนะคะแล้วทำงานอย่างมีความสุขจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ๊กกี้มากค่ะที่มาแนะนำร้านดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะ
มากินมากินเดี๋ยวให้ไม่กินแล้วเนี่ยShow มูลค่า200บาทเพียงพิมพ์ชื่อเมนูของหวานหรือเครื่องดื่มที่แนะนำไปในวันนี้มาเพียง1เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รีบส่งเข้ามานะคะแมวเหมียวน่ารักกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ